ัสดีคุณผู้ชมเดอะสแตนดาร์ดค่ะวันนี้เราอยู่กับฝนภัทรดามณีคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของเดอะสแตนดาร์ดที่ถนนเยาวราชนะคะวันนี้คุณสมพิษจารุศรีค่ะค่ะแกนนำของพรรคสร้างอนุคันไทยนะคะมาพบกับผู้ประกอบการชาวจีนค่ะคุณผู้ชมขณะนี้นะคะคุณสมพิษกำลังพบกับพี่น้องชาวจีนนะคะพร้อมกับรับร้องเรื่องร้องเรียนนะคะจันสมพิษจันสมพิษที่เยาวราชที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจหนึ่งของกรุงเทพมหานครนะคะขณะที่คุณสมคิดอยู่บริเวณด้านในนะคะคุยกับผู้ประกอบการชาวจีนนะคะถึงปัญหาทางเศรษฐกิจต่างช่วงที่ผ่านมานะคะสำหรับพวกคณะกรรมการบริหารของพรรคและสมาชิกของพรรคที่เดินทางมาในวันนี้นะคะนอกจากคุณสมพิษจารุศรีพิทักษ์แล้วนะคะก็จะมีคุณสนธิรัตน์สนธิจิระวงศ์เลขาธิการของพรรคสร้างอนาคตไทยค่ะคุณสุรนันท์เวชชาชีวะรองหัวหน้าพรรคแล้วก็ประธานภาคของกรุงเทพมหานครนะคะคุณอลิเชยกลิ่นโคสดพรรคสร้างอนาคตไทยสวัสดีค่ะอาจารย์สมคิดและนำปัญหานั้นไปสกัดเป็นนโยบายเชื้อสายจีนฮกเกี้ยนค่ะคุณผู้ชมสื่อมวลชนค่อนข้างเยอะนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวอาจจะเข้าไปไม่ถึงนะคะแต่ก็เป็นการพบปะประชาชน
ริเวณถนนเยาวราชนี่แหละค่ะแต่ว่าอยู่ในซอยที่ชื่อว่าเยาวพาณิชย์นะคะจากนั้นก็จะเข้าไปสักการะนะคะบ้านอาจารย์สมคิดเองอยู่ในซอยเล็กๆนะคะซึ่งติดอยู่กับศาลเจ้าค่ะในวันนี้นะคะอาจารย์สมคิดเองก็จะเข้าไปสักการะศาลเจ้าปีเถากงมานะคะรวมถึงพาผู้สื่อข่าวเยี่ยมชมบ้านที่เป็นบ้านเกิดจริงๆนะคะซึ่งอยู่บริเวณถนนเยาวราชในซอยเยาวพันธ์นะคะถนนเยาวพันธ์และมาพร้อมหลังจากนั้นก็จะเดินทางไปยังวัดไตรมิตรวิทยาวรวิหารโดยรถตุ๊กตุ๊กนะคะวันนี้ก็มีรถตุ๊กตุ๊กจำนวนมากนะคะที่มีการติดป้ายเหมือนบอยแบนด์เกาหลีที่เราเคยเห็นตามโซเชียลมีเดียเลยนะคะคุณผู้ชมก็จะเป็นเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะนำภาพมาให้คุณผู้ชมดูนะคะแต่ว่าขณะนี้เดี๋ยวเราดูกันให้ถือให้ไหมไม่เป็นไรตุกๆนะคะเดินทางไปยังไปกราบสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีนะคะหรือสมเด็จธงชัยเจ้าคณะหงส์ใหญ่กรรมการมหาเถรสมาคมแล้วก็สมเด็จพระพุทธาจารย์นะคะเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารค่ะก็จะเดินทางด้วยรถตุกๆเลยนะคะคุณผู้ชมเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ขับรถตุกๆเช่นเดียวกันนะคะเราไปที่เดียวเราไปที่เดียว
อบชอบหรือไม่อยู่ในตำแหน่งติดต่อใกล้ตัวหรือว่าจะได้ลองสิพี่
ช่วงแรกนี้ก่อนเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมแล้วติดตามนะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วเดี๋ยวหากมีความคืบหน้าใดๆเกี่ยวกับพรรคสร้างอนาคตไทยที่ถนนเยาวราชนะคะเดี๋ยวผมจะกลับมารายงานให้คุณผู้ชมทราบอีกครั้งนะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะ